ในทุกวันนี้มีภัยต่างๆเกิดขึ้นมากมายรอบตัวเราการสามารถที่จะหลีกหนีหลีกพ้นหลีกเลี่ยงจากภัยเหล่านั้นย่อมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ว่าจะมีภัยอย่างหนึ่งที่จะมาถึงมนุษย์ทั้งหลายเป็นภัยที่น่าสะพึงกลัวที่สุดมากยิ่งกว่าไฟไหม้แผ่นดินไหวหรือโรคระบาดต่างๆหรือแม้กระทั่งภัยสงครามนั่นก็คือภัยจากพระพิโรธของพระเจ้า วันนี้ผมจะกล่าวพระวัชนะของพระเจ้าที่จะพูดถึงว่าเราจะหนีจากพระพิโรธของพระเจ้าได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับสัญญาณเตือนว่าวันของพระเจ้านั้นใกล้เข้ามาแล้ววันแห่งการพิพากษานั้นกำลังจะมาถึงแล้วข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราคนที่ยังไม่พร้อมให้เตรียมพร้อม คนที่กระตือรือร้นให้ยังคงกระตือรือร้นต่อไปคนที่เดินอยู่ในทางบาปให้เขาหันกลับจากทางบาปข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงตรัสกับเราเป็นพิเศษในวันนี้ผ่านพระคำของพระองค์ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับเราทั้งหลายแต่ละคนตามน้ำพระทัยของพระองค์เถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเรยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระโอษฐะของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในเช้าวันนี้ในหัวข้อ หนีจากพระพิโรธหนีจากพระพิโรธปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สามข้อที่เจถึงสิเมื่อยอนเห็นพวกฟาริสีและพวกสดูสีมากันเป็นจำนวนมากเพื่อจะรับปฏิสมาท่านจึงกล่าวแก่พวกเขาทั้งหลายว่าเจ้าชาติงูร้ายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่ จะมานั้นเพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินเหล่านี้ได้บัตรนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้ว โยนทิ้งในกองไฟในช่วงเวลานั้นยอนกำลังประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเทศนาเรียกร้องให้คนบาปทั้งหลายหันกลับจากบาปของตนหันกลับมาหาพระเจ้าก็มีคนมากมายมาหายอนเพื่อจะรับฟังคำสอนและก็รับปฏิสมาในน้ำจากยอนเพื่อสําแดงถึงการกลับใจใหม่เมื่อพวกฟาริสีและพวกซาดูสีได้ยิน ข่าวของยอนนั้นก็มาด้วยเหมือนกันมาเพื่อที่จะรับปฏิสมาในน้ำจากยอนด้วยเหมือนกันปรากฏว่าเมื่อพวกฟาริสีและสะดูสีมาถึงยอนพูดกับเขาทั้งหลายว่าเจ้าชาติงูลายใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นโอ้ฟังแล้วตกใจ พวกฟาริสีและพวกสะดุดสีคงจะงงมากเมื่อได้ยินประโยคของยอนแบบนี้อุตสาห์ตั้งใจจะมาสมัครเป็นพวกใช่ไหมตั้งใจจะม,มาสมัครให้รับปฏิสมานาให้นในใน้านให้แก่เขาแต่ปรากฏว่ายอนกลับพูดกับเขาแบบนี้โดยปกติแล้วถ้ามีคนมาหาเรามาขอสมัครเป็นสาวกของเราสมัครเป็นพวกของเรามาให้เราให้ปฏิสมาแก่พวกเขาปกติเราก็ควรจะพูด ดีๆกับเขาใช่ไหมครับอาจจะพูดโน้มน้าวใจพูดเชิญชวนพวกเขาไม่ใช่พูดแบบนี้พูดเขายกพูดไล่แขกแบบนี้คนมาฟังคนที่จะมาสมัครเป็นสาวกหนีกันหมดพอดีถ้าเกิดพูดแบบนั้นควรจะน่าจะพูดเพราะเพาะพูดดีๆกับเขาในทุกวันนี้แทนที่คนจะกล่าวพระวจนะของพระเจ้า ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นดังดาบของพระวิญญ,ญาณที่แทงเข้าไปในจิตใจของผู้คนแทนที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้าอย่างเฉียบคมอย่างอย่างตรงไปตรงมาสมกับเป็นดาบแห่งพระวิญ,ญญาณที่แทงเข้าไปในจิตใจของผู้คนปรากฏว่ามีผู้คนจํานวนมากมีผู้รับใช้จํานวนมากใช้ถ้อยคําที่คนฟังฟังแล้วสบายใจใช้คําที่คนฟังฟังแล้ว นิยมชมชอบซึ่งไม่ผิดที่จะกล่าวเช่นนั้นแต่ขณะเดียวกันไม่ควรละเลยในการกล่าวตรงไปตรงมาตามที่พระคำของพระเจ้าได้บอกไว้หลายคนได้แสดงความงดงามของพระคำของพระเจ้าที่หนุนใจให้กำลังใจซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากใช้พระคำของพระเจ้าหนุนใจให้กำลังใจแต่คนเหล่านั้นบางคน ไม่ยอมแสดงให้คนที่มาฟังเขาเห็นถึงความคมของพระวจนะของพระเจ้าที่คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆพวกเขาได้แต่ให้กำลังใจปลอบใจปอบขวัญคนที่กำลังมาฟังเขาแต่ไม่เคยกล่าวถึงความน่าสะพึงกลัวของพระเจ้าไม่เคยกล่าวถึงความเข้มงวดของพระเจ้า ในพระธรรมโรมบทที่11ข้อที่22บเปาโลบอกว่าเพราะฉะนั้นจงพิจารณาดูทั้งพระกรุณาและความเข้มงวดของพระเจ้าในการเรียนรู้จากกับพระเจ้าเราจำเป็นต้องพิจารณาทั้งสองด้านพระกรุณาของพระเจ้าและความเข้มงวดของพระองค์มีหลายคน พูดแต่พระกรุณาของพระเจ้าพูดแต่พระกรุณาของพระเจ้าโดยละเลยที่จะกล่าวถึงอีกพรรลักษณะหนึ่งของพระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าเป็นพรรลักษณะของพระเจ้าก็คือความเข้มงวดของพระเจ้าแต่ยอนผู้ห้ปฏิสมาทําแตกต่างกับคนเหล่านั้นยอนพูดอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจพวกฟาริสีพวกสะดูสีที่มาหายอนนั้นเลยฟาลิสี คือใครฟาริสีที่มาหายอนนั้นเป็นพวกผู้เคร่งในาศาสนาพวกฟาริสีจะสนใจรายละเอียดยิบย่อยต่างๆของพิธีกรรมทางาศาสนาแล้วก็สนใจระเบียบการนมัสาการระเบียบต่างๆและสนใจสิ่งต่างๆอย่างมากมายโดยเฉพาะเรื่องไร้สาระทั้งหลายแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาเขาเรียกว่าคําสอนที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งคําสอนเหล่านั้นไม่ตรงกับพระคำของพระเจ้าเลยพวกเขาก็สนใจมากแล้วก็เพราะพวกเขาให้ความสนใจของการเป็นคนชอบธรรมแต่เปลือกนอกแต่ภายนอกเป็นความเป็นคนชอบธรรมโดยพิธ,ธีกรรมทางศาสนาคือถ้าจะเป็นคนชอบทรรได้ต้องทําตามพิธ,ธีมันได้ครบอย่างนี้นะอันนั้นขาดไปไม่ได้อันนี้ขาดไปไม่ได้แล้วพวกเขาเองมักจะคิดว่าตนเองเป็นคนที่ชอบธรรที่สุดในโลก เพราะว่าไม่มีใครทําได้ตามพิธีได้ครบถ้วนเป๊ะร้อยเปอรเซ์อย่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาก็เลยตกตะลึงมากพอมาหายอนแทนที่ยอนจะชื่นชมเขาแต่ยอนกลับบอกว่าพวกชาติงูร้ายแล้วนำซ้ายยังไม่พอเรียกพวกชาติงู้าย,ยังไม่พอยอนบอกว่าพระพิโรธของพระเจ้ากําลังจะมาถึงพวกเขา แล้วก็ดูเหมือนยอนจะบอกว่าพระพิโรธนั้นจะมาถึงพวกเขามากเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นด้วยซ้าไปถ้ามองดูประโยคที่ยอนพูดยอนบอกพวกเขาชี้ให้พวกเขาเห็นว่าพิธีกรรมทางศาสนาที่ทำให้เขาดูเหมือนคนชอบทำนักหนานั้นไม่สามารถช่วยเขาให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ พราะพระเจ้าจะลงโทษตามความอายุติธรรมตามความบาปชั่วของพวกเขาดังนั้นยอนกําลังบอกว่าแม้นท่านทําตามกิจกรรมของาศาสนาทุกประการก็ไม่สามารถช่วยท่านให้หลีกพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงนั้นได้ในฐานะที่เป็นคนบาปคนหนึ่ง เขาจำเป็นจะต้องหนีจากพระพิโรธที่กำลังจะมานั้นเขาที่คิดว่าตัวเองเป็นคนชอบทำเป็นคนดีนักหนานี่แหละกำลังจะ,จะเจอพระพิโรธที่กำลังลงมาดังนั้นเขาจำเป็นต้องหนีจากพระพิโรธนั้นส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยกันมาพร้อมกันก็คือพวกสะดูสีพวกสะดูสีนี้ก็เป็นนักศาสนาเช่นเดียวกันพวกเขาก็คงจะตกตะลึงไม่แพ้กับ ฟาลิสีพวกสะดูสีนี้เป็นลูกหลานของคนรวยหรือคนมีตำแหน่งสูงในสังคมแล้วก็ถูกคัดเข้ามาเป็นพิเศษเพื่อมาเป็นผู้นำทางศางส,สนาอยู่ในช่วงเวลานั้นพวกฟาริสีนี้ไม่ค่อยสนใจพิธีกรรมอะไรมากนะักไม่เหมือนกับพวกฟาริสีเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็พวกเขาก็อ่านบัญญัติของโมเสสบ้างแต่ก็ไม่ได้สนใจบัญญัติอะไรมากมายนะัก แล้วก็มักจะไม่ยอมรับสิ่งต่างๆที่บัญญัติของโมเสสบอกไว้พวกเขาไม่เชื่อเรื่องทูตสวรรค์ไม่เชื่อเรื่องวิญญาณถ้าเปรียบเทียบก็คือว่าพวกฟาริสีนี่จะเป็นพวกเคร่งศาสนาส่วนพวกซาดูสีนี่เป็นพวกหัวสมัยใหม่ไม่ค่อยสนใจใส่ใจเรื่องเรื่องพระคำของพระเจ้าเรื่องเรื่องของศาสนาอะไรเท่าไหร่นะักเพียงแค่ มาเป็นผู้นำศักศาสนาเพื่อจะมีอิทธิพลทางการเมืองเท่านั้นเองเราไม่ได้สนใจคําสอนไม่สนใจพิธีกรรมอะไรต่างๆรู้สึกพิธีกรรมเหล่านั้นช่างโบราณข่าครึซึ่งตรงกันข้ามกับพวกฟาริสีใช่ไหมครับพวกฟาริสีทําตามข้อยุ่มยิ้ม,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 มเต็มไปหมดเลยแล้วก็สร้างกฎไร้สาระขึ้นมามา,มากมายแล้วก็พยายามทําตามแต่พวกสะดุสี ไม่ทําตามบัญญัติหรือกฎเกณฑ์ใดๆของพระเจ้าไม่สนใจเลยพวกเขาไม่ใช่คนเคร่งศาสนายอนกําลังพูดถึงทั้งสองพวกนี้ทั้งฟาลิสีและซดูสีเจ้าชาติงูรลายพระพิโรธของพระเจ้ากําลังลงมาถึงพวกเจ้านี่คือสิ่งที่ยอนบอกกับเขาเหล่านั้นที่เขามาหายอนเพื่อให้ยอนรับปฏิสมมา แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นการเคร่งครัดในศาสนาหรือการดำเนินชีวิตปล่อยเนื้อปล่อยตัวในบาปหรือทางแห่งโรคนี้ก็ทั้งสองประเภทก็ไม่สามารถหลีกพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ดังนั้นคนทั้งสองจําพวกนี้จําเป็นต้องทำอย่างหนึ่งคือต้องหนีให้พ้นจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึงนั้น ทั้งพวกฟาริสีและพวกซาดูสีต่างมากันมาพากันมาเพื่อจะมาดูว่าเอ๊ยยอนทําอะไรกันทําไมหนอยอนมีคนติดตามมากมายเยอะแยะนักทาไมยอนถึงดังนักพวกเราอยากจะเข้ามาร่วมกับยอนบ้างเผื่อว่าจะได้ดังเหมือนอย่างยอนด้วยเขาก็เลยมากันเยอะแยะเลยแต่เพื่อเมื่อพวกเขามาถึงยอนไม่พูดพร่ำทําเพลง ใส่เป็นชุดเลยสิ่งที่ยอนบอกกับพวกเขาเหมือนกับสิ่งที่ยอนบอกกับคนอื่นๆบอกกับคนเก็บภาษีบอกกับคนบาปบอกกับพวกยิงโซเพนีซึ่งหมายความว่าพวกที่นับถือศาสนาแต่เปลือกนอกอย่างฟาลิสีและสะดูสีก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนบาปคนอื่นๆพวกเขาไม่แตกต่างกับคนเก็บภาษีที่ขายชาติทรยศพวกพ้อง พวกเขาไม่แตกต่างอะไรกับพวกหญิงโสเพณีที่ดำเนินชีวิตในความชั่วความบาปนั้นพวกเขาทุกคนต้องหนีจากพระพิโรธที่กำลังจะมาถึงนั้นมิฉะนั้นพระพิโรธของพระเจ้าจะตกลงมาบนพวกเขาและในพระคัมภีร์ตอนนี้ย้อนบอกว่าถ้าพระพิโรธของพระเจ้าตกลงมาบนพวกเขาพวกเขาจะถูกตัดทิ้งเสียแล้วก็โยนไปในกองไฟ และจะพบกับความพินาศชั่วนิรันดร์ดังนั้นสิ่งที่ยอนบอกกับคนทั้งหลายที่มาหายอนก็คือว่าจงหนีเพื่อมีชีวิตรอดมิฉะนั้นจะพินาศจะพินาศในพระพิโรธของพระเจ้าที่กำลังมาถึงคนบาปทั้งหลายดูเหมือนคำเทศนาของยอน น่าจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของคนที่มาฟังแต่ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่ายอนก็ไม่สนใจว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบยอนไม่ได้เทศนาในสิ่งที่ผู้คนอยากจะได้ยินแต่ยอนถ่ายทอดสิ่งที่พระเจ้าอยากจะบอกอยากจะเตือนคนทั้งหลายขอให้สิ่งที่พระเจ้าอยากจะเตือนเราทั้งหลายในเช้าว,วันนี้ตรงไปยังจิตใจของเราทั้งหลายแต่ละคน เพื่อเราจะสามารถหลีกหนีหลีกพ้นพระพิโรธของพระเจ้าได้คนบาปทุกคนจำเป็นต้องหลีกหนีหนีไปให้พ้นจากสถานที่นั้นสถานที่ที่พระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะลงมาสิ่งที่ยอนพูดในมัทธิวบทที่สามนี้มีสองประเด็นหลักก็คือพระพิโรธของพระเจ้า กำลังจะมาและอันที่สองสามมาดหนีจากพระพิโรธของพระเจ้านั้นได้ประเด็นแรกที่ยอนพูดถึงคือพระพิโรธของพระเจ้าใครก็ตามที่ไม่หนีไปจากที่นั้นจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้าไม่ว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม พภพิโรธของพระเจ้าจะลงมาอย่างชีวิตของเขาการพิพากษาอันยุติธรรมของพระเจ้าจะลงมาการพิพากษาของพระเจ้าบ่อยครั้งถูกทําให้ช้าออกไปเลื่อนออกไปอีกสักหน่อยหนึ่งจนทําให้คนมากมายไม่ได้คิดถึงมันหลายคนรู้สึกว่าเห็นไหมละ่ะฉันทําชั่วทําบาป ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยเขาหารู้ไหมว่าพระเจ้าผู้รังเกียจบาปพระองค์จะเทพระพิโรธลงมาในสถานที่นั้นที่มีบาปที่เต็มไปด้วยความบาปอย่างแน่นอนเขาจำเป็นต้องหนีออกมาจากสถานที่นั้นวันนี้ที่พระพิโรธยังมาไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าพระพิโรธนั้นจะไม่มา จะมาอย่างแน่นอนและเมื่อพระพิโรธของพระเจ้ามาถึงใครก็ตามยังอยู่ที่นั่นยังไม่หนีไปนั้นจะพบกับการพิภากษาอันน่าสะพึงกลัวของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าเมื่อมนุษย์ทำบาปหรือทำสิ่งชั่วร้ายบางครั้งก็มาถึงในเวลาไม่นาน หลังจากที่ได้ทำชั่วนั้นแต่บางครั้งก็นานพอสมควรแต่ไม่ว่าจะมาโดยเร็ววันหรือมาในอีกระยะหนึ่งในที่สุดจะมาถึงอย่างแน่นอนและยิ่งกว่านั้นเมื่อเขาจากโลกนี้ไปเขาจะพบกับการพิพากษาและเขาจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้าอย่างเต็มขนาดสำหรับคนเหล่านั้นที่ทำบาปทำชั่ว ที่ดำเนินชีวิตในทางบาปและเขาจะต้องรับโทษเช่นนั้นสืบสืบไปเป็นนิดสืบสืบไปเป็นนิดพี่น้องครับพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยุติธรรมและพระเจ้าไม่มีวันปล่อยให้บาปลอยนวลไปโดยปราศจากการลงโทษ ต้องมีการลงโทษเกิดขึ้นเพราะบาปนั้นอย่างแน่นอนพระเจ้าเกียรติชังความบาปพระองค์เกียรติชังความชั่วร้ายและพระองค์จะจัดการกับความบาปความชั่วร้ายนั้นอย่างสาสมอย่างแน่นอนพระองค์จะทำลายความชั่วร้ายพร้อมกับคนที่ มีความช่วยและลายนั้นอยู่ด้วยไฟที่ไม่รู้จักดับดังนั้นทุกๆุกบาปทุกทุกความชั่วหลายจะต้องเผชิญหน้ากับพระพิ่รธดของพระเจ้าและความจริงนี้คือสิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ทุกบาปจะต้องเผชิญกับ พระพิโรธของพระเจ้าสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้แล้วและเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันแห่งการพิพากษานั้นชายหญิงทุกคนที่มีบาปที่มีสิ่งชั่วร้ายติดตัวพวกเขาบาปเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกทำให้ปรากฏต่อหน้าพระเยซูคริสต และการพิพากษาอย่างยุติธรรมจะเป็นไปตามการกระทำของเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเมื่อคนกินยาพิษสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาตายเมื่อคนมีเชื้อโรคเข้าไปสู่ร่างกายสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเขาเจ็บป่วยหรือมีปัญหาบางอย่างในสุขภาพในทํานองเดียวกันเมื่อคนมีบาป ในวันนั้นเขาจะพบกับการพิพากษาอย่างยุติธรรมของพระเจ้าบาปของคนนั้นจะถูกนำออกมาและพบกับพระพิโรธของพระเจ้าไม่มีทางเลือกอื่นมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนจำข้อนี้ได้ไหมครับพระเยซูพูดว่าในมัทธิวที่5ข้อที่18 เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้นอักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นพระเยซูบอกว่าต่อให้วันที่ฟ้าและดินล่วงไปเรียบร้อยแล้วขีดขีดหนึ่งจุดจ1ในธรรมัญญิก็ จะต้องสําเร็จทุกพยางทุกจุดในธรรมบัญญัติจะสําเร็จแล้วธรรมบัญญัติประกาศว่าอย่างไรธรรมบัญญัติประกาศว่าคนที่บาปจะต้องตายเขาจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่ธรรมบัญญัติประกาศไว้และทุกสิ่งที่ประกาศในธรรมบัญญัติจะเกิดขึ้นสิ่งที่ธรรมบัญญัติบอกไว้จะสำเร็จ เป็นจริงอย่างแน่นอนถึงแม้วันนั้นฟ้าและดินล่วงไปแล้วก็ตามก็ไม่สามารถยกเลิกกฎเกณฑ์ของธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้ไม่สามารถบอกว่าโอ้โพงกเจ้าค่าในในไหนโลกมันก็พังไปแล้วอย่าไปสนใจมันเลยมันอดีตที่ผ่านมาไม่ได้ต่อให้ฟ้าและดินจะล่วงไปก็ไม่สามารถยกเลิกกฎเกณฑ์ในธรรมบัญญัติของพระเจ้าได้ คนที่มีบาปจะต้องตายจะถูกพิพากษาด้วยพภพพิโรธของพระเจ้าที่มีต่อบาปนั้นพระเจ้าจะลงโทษความชั่วร้ายทั้งหมดพระเจ้าจะลงโทษความบาปทั้งมวลคนบาปจะพบกับพ,พัพพิโรธของพระเจ้าที่จะลงมาอย่างน่าสะพึงกลัวพี่น้องครับ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะล้อเล่นได้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆยิ่งพระเจ้ายืดเวลาออกไปพระพิโรธที่กำลังจะมาก็ยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นวันนี้หากท่านทำบาปดำเนินชีวิตอยู่ในบาปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยไม่เห็นเป็นไรเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ว่าอะไรเราหรอกไม่เป็นไรเรายังทำอย่างนี้ต่อไปได้เห็นไหมพระเจ้าไม่รู้หรอก ือไม่ก็ออกพระเจ้ารู้แต่พระองค์ไม่สนใจหรอกเราทําอย่างนี้ต่อไปได้หากวันนี้พระพิโรธของพระเจ้าถูกยื่นออกไปพระพิโรธที่กําลังจะลงมานั้นยิ่งน่ากลัวเหมือนพ่อเมื่อยกไม่เลียวขึ้นยกไม่เลียวแค่นี้พอตีลูกก็เป๊ะขนาดหนึ่งแต่ถ้าพ่อยกไม่เลียวสูงแน่นอนเมื่อพ่อยกไม่เลียวสูงขึ้น เวลาที่จะถูกตีนั้นคงจะยืดออกไปอีกหลายวินาทีแต่การตีนั้นจะยิ่งรุนแรงพระเจ้าจะลงโทษบาปอย่างสาสมโดยพระคุณของพระเจ้าพระองค์ทรงยืดเวลาแห่งการพิภากษาออกไปพระองค์ทรงยืดเวลาแห่งการเทพระพิโรธของพระองค์ลงมาออกไปเพื่อให้มนุษย์กลับใจ ในภาพใหญ่ๆก็คือว่าพระเยซูริตยังไม่เสด็จมาในเวลานี้วันแห่งการพิพากษายังไม่ถึงเวลานี้เพื่อคนทั้งหลายจะกลับใจแต่ในภาพย่อยเป็นส่วนตัวก็คือว่าวันนี้การที่เราทําบาปแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราพระเจ้ายืดเวลาออกไปเพื่อจะไให้อะไรเกิดขึ้นเพื่อเราจะกลับใจก่อนที่จะสายเกินไปแต่ถ้ามนุษย์ไม่กลับใจในที่สุดแล้ว พระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาในเวลาที่กลับใจเราสามารถกลับใจได้แต่ถ้าเราไม่ยอมกลับใจในเวลาที่กลับใจได้เมื่อถึงวันนั้นมันจะสายเกินไปพี่น้องครับอย่าล้อเล่นกับความอดทนของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าให้เวลากับคุณพระองยืดเวลา แห่งการกลับใจให้แก่คุณเพื่อคุณจะกลับใจเพื่อคุณจะรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าวันนี้หากคุณยังดําเนินชีวิตอยู่ในบาปพระเจ้าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกแต่คุณก็ไม่สนใจไม่เป็นไรไม่เห็นเป็นรเลยทามาตั้งหลายปีแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยทํามาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยอย่าล้อเล่นกับความอดทนของพระเจ้าเหตุที่มันไม่เป็นไรเพราะพระเจ้ายืดเวลาออกไปยืดเวลาอีกสักวันหนึ่ง อีกสักครึ่งวันอีกสักชั่วโมงหนึ่งเพื่อคุณมีเวลากลับใจจงกลับใจก่อนที่จะสายเกินไปเมื่อพระพิโรธของพระเจ้านั้นมาช้าไม่ได้หมายความว่าจะไม่มาถึงจะมาถึงอย่างแน่นอนเพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้า,ม,า,ามักจะไม่เทลงมาทันทีเมื่อมนุษย์ทำบาป เมื่อมนุษย์ทำชั่วพอพระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้เทลงมาทันทีเมื่อมนุษย์ทำชั่วจึงทําให้หลายคนคิดว่าพระเจ้าไม่เห็นพระเจ้าต่อให้เห็นพระองค์ก็ไม่สนใจพระองค์ไม่ว่าอะไรคนเหล่านั้นกําลังล้อเล่นกับพระพิโรธของพระเจ้าเขาคิดว่าจะไม่มีอันตรายใดๆตกมาถึงเขา แม้นพวกเขาทำบาปเช่นนี้เขาคงจะทำอย่างนี้ต่อไปได้เรื่อยๆดูสิไม่เห็นมีอันตรายอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยนั่นช่างเป็นความคิดที่โง่เขาจริงๆถ้าพวกเขาไม่เชื่อพระคัมภีร์แล้วคิดเช่นนั้นว่าคงไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเรื่องนี้ก็พอเข้าใจได้แต่หากเขาเป็น คนที่ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเรือเขาเป็นคนที่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าอาคุณเมีคนนั้นที่เชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าคนที่เชื่อเช่นนั้นเขาย่อมรู้ดีว่าผลที่ตามมาของความบาปคืออะไรเขาย่อมรู้ดีว่าการดำเนินชีวิตในบาปนั้นเป็นการ เรียกร้องเร่งเราให้พระพิโรธของพระเจ้าลงมาสู่ชีวิตของเขาในมัทธิวบทที่สข้อที่สิตอนที่อ่านไปยอนบอกกับพวกฟาริสีบอกว่าบัดนี้ขวานวางไว้ที่โคนต้นไม้แล้วและทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีจะต้องถูกตัดแล้วโยวนทิ้งในกองไฟคนบาป ที่ไม่ยอมกลับใจบัดนี้ขวานรับเอาไว้แล้วอย่างคมกริบพระเจ้าทรงเตรียมอาวุธของพระองค์ไว้แล้วความจริงแล้วแม้นคนใดก็ตามที่ไม่เชื่อพระคำของพระเจ้าถ้าสำรวจลึกๆล,ล,ลงไปในจิตใต้สำนึกของเขา ในจิตสํานึกของเขาลึกๆของในใจของเขามนุษย์ทั้งหลายรู้อยู่แล้วรู้อยู่ลึกๆในใจอาจจะรู้ไม่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่ว่ารู้ว่าเป็นแบบนี้คือรู้ว่าหลังความตายจะมีการตัดสินและเขาจะได้รับผลดีจากสิ่งที่เขาทําและหลังความตายนั้นเขาจะได้รับผลร้ายสําหรับสิ่งชั่วร้ายที่เขาได้ทําลงไป พระเจ้าใส่สิ่งนี้ไว้ในจิตใจของมนุษย์ในจิตสำนึกของมนุษย์แต่สำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อในพระคำของพระเจ้าเรารู้ดีว่าจะมีการพิภากษาอย่างแน่นอนและการพิภากษานั้นเป็นการพิภากษาอันน่าสะพึงกลัวและพระพิโรธของพระเจ้าจะเทลงมาสู่ความผิดบาปทั้งมวล ความโกรธเกลี้ยวของมนุษย์บางครั้งดูน่ากลัวเวลามนุษย์โมโหวเวลาพ่อโมโหเวลาใครบางเจ้านายโมโหดูหน่ากลัวแล้วพระพิโรธของพระเจ้าเราจะน่าสะพึงกลัวมากสักเพียงใดพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยความรักและเมตตาพรงให้โอกาสแก่มนุษย์ที่จะกลับใจให้โอกาสแก่มนุษย์ที่จะรับเอาความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้ แต่เมื่อวันแห่งการพิพากษามาถึงพระองค์จะสำแดงความยุติธรรมความชอบธรรมและความเข้มงวดให้เป็นที่ประจักษ์เช่นเดียวกันพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้บริสุทธิ์พระองค์จะไม่สามารถมองดูบาปโดยไม่รังเกียจได้พระองค์ไม่สามารถมองดูบาปโดยไม่พิโรธได้เมื่อพระองค์เห็นคนทำสิ่งชั่วร้าย พระองค์ไม่พอใจพระองค์พิโรธในอิสยาพูดถึงพระเจ้าว่าพระองค์กล่าวถึงบาปว่าบาปเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนสำหรับพระองค์พระเจ้าเกลียดชังความบาปและพระองค์เตือนมนุษย์ว่าอย่าไปทําบาปเพราะนั่นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าวันนี้ หากคุณเป็นคริสเตียนคุณอยู่ในทางของพระเจ้าคุณได้ชื่อว่าเป็นประชากรของพระเจ้าแล้วคุณดำเนินชีวิตในบาปดำเนินชีวิตในบาปจงใจดำเนินชีวิตในบาปโดยไม่คิดจะกลับใจใหม่คุณกำลังทำสิ่งที่น่ารังเกียจในสายพระเนตรของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาเหนือบาปสุดท้ายในวันแห่งการพิพากษา แต่ขณะเดียวกันจะเกิดขึ้นในโลกนี้ด้วยพระพิโรธของพระเจ้าที่จะลงมานั้นเป็นเช่นไรถ้าเราลองนึกภาพดูถ้าพระเจ้าใช้นิ้วของพระองค์แตะใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นต่อให้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแรงที่สุดก็คงต้องล้มลงในทันทีและคนคนนั้นคงจะหวาดกลัวอย่างที่สุดเป็นแน่ ถ้าใช้พระเจ้าใช้นิ้วแตะใครแล้วถ้าพระพิโรธของพระเจ้าลงมาบนคนนั้นจะเป็นอย่างไรเมื่อพระหัตถ์ของพระเจ้าตีลงมาด้วยพระพิโรธต่อบาปทั้งหลายของมนุษย์และจะทําลายเขาด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวมากสักเพีงยงไรคนเหล่านั้นที่ลบหลู่พระเจ้า ด้วยบาปของตนจะพบกับพระพิโรธของพระเจ้าและจะไม่มีใครช่วยเขาจากพระหัตของพระเจ้าได้พระพิโรธที่กำลังจะมาถึงนั้นน่าสะพึงกลัวจริงๆคนบาปทั้งหลายครับและคนทั้งหลายที่หันออกจากพระเยซู ละทิ้งความรอดที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาคนเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนในวันแห่งการพิพากษาของพระเจ้าคนบาปทั้งหลายและคนที่ปฏิเสธพระเยซูเขาจะอยู่ที่ไหนเขาจะอยู่ที่นั่นที่ที่พระพิโรธของพระเจ้าเทลงมาในวันแห่งการพิพากษา ในวันนั้นจะมีหลายคนร้องว่าโปรดช่วยครับลงด้วยกปรดช่วยครับลงให้พ้นจากพระพิโรธที่กำลงกำลังลงมานี้ด้วยเถิดขอโปรดช่วยครับลงจากพระพิโรธที่กำลังลงมานี้ด้วยเถิดแต่จะสายเกินไปเสียแล้วแต่วันนี้นี่เป็นเวลาที่พระเจ้าประทานให้แก่เราทั้งหลายเพื่อเราจะสามารถหลีกหนีออกจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ ยอนบอกกับพวกฟาริสีและสะดูสีว่าใครเตือนพวกท่านให้หนีจากพระพิโรธที่จะมานั้นเชีย้ยเห็นว่าไม่มีทางต่อต้านพระพิโรธที่จะมานั้นได้พระพิโรธนั้นจะมาแน่นอนและไม่มีทางหยุดได้แต่สามารถหนีจากมันได้คนบาปจะไม่สามารถทนต่อพระพิโรธของพระเจ้าได้ ไม่ว่าคนนั้นจะแข็งแรงหรือแข็งแกร่งมากสักเพียงใดก็ตามเคยปวดฟันไหมครับสำหรับคนที่ปวดฟันปวดฟันปวดฟันปวดอยู่นาน10บเดือนเขาอาจจะทนได้เพราะเขารู้ว่าสักวันหนึ่งต่อให้มันปวด10บปวด10เดือน11เดือน12เดือนก็แล้วแต่สักวันหนึ่งไอ้ฟันมันคงจะหลุดออกมาแน่แล้วเขาก็จะหายปวดอย่างงั้นพอทนได้ แต่พระพิโรธของพระเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเมื่อพระพิโรธของพระเจ้าลงมามันจะอยู่ที่นั่นสืบสืบไปเป็นนิดเป็นนิดเป็นนิดเราไม่สามารถทนได้แต่เราสามารถหนีออกจากพระพิโรธได้ขณะที่ยังมีโอกาสดังนั้น ตอนท้ายนี้จึงมาถึงประเด็นสําคัญว่าแล้วเราจะหนีจากพระพิโรธของพระเจ้าได้อย่างไรยอนบอกฟาริสีกับซดูสีทําไมถึงจะหนีไม่น่าจะหนีนะพวกท่านเนี่ยแต่ว่าหนีได้เราจะหนีออกจากพระพิโรธของพระเจ้าได้อย่างไรมีคําแนะนําง่ายๆสามอย่างดังนี้เวลาจะหนีหนึ่งวิ่งหนีออกมาในทันทีวิ่งหนีออกมาในทันที เหมือนเรากำลังอยู่ในเมืองที่กำลังจะถูกทำลายด้วยไฟกรรมฐถันเมื่อเรารู้เช่นนั้นเราควรจะทำอย่างไรเราควรจะวิ่งหนีออกมาในทันทีเหมือนกับที่ครอบครัวของโรดทูสวรรค์มาบอกเมืองโสโดมโกมลายจะถูกทำลายด้วยไฟกรมะถนดังนั้นออกไปทันทีออกไปทันทีอ,อททย่ามัวรอช้าอยู่ทุกคนที่อยู่ในนั้นจะถูกทำลายดังนั้น ทางรอดเดียวของเราคือว่าต้องรีบออกจากเมืองนั้นในทันทีหนีออกจากที่นั่นเพราะพระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะมาถึงที่นั่นพระพิโรธของพระเจ้ากำลังมาสู่โลกนี้คนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้ดำเนินชีวิตไปในทางของโลกนี้ค่านิยมแห่งโลกนี้จงหนีออกมาในทันที ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอดำเนินชีวิตเหมือนกับคนในโลกนี้ต่อไปก่อนดําเนินชีวิตในบาปต่อไปอีกสักอาทิตย์หนึ่ง้วกันเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่อยออกค่อยกลับใจอาทิตย์หน้าจงหนีออกมาทันทีและการหนีอันที่สองที่แนะนําก็คือต้องวิ่งหนีออกมาอย่างรวดเร็วคือไม่ใช่ค่อยๆค,ค,ค,คานออกมาแต่ว่าวิ่งออกมาเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ วันนี้เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนคุณให้รู้ถึงอันตรายของสิ่งที่คุณกําลังดําเนินไปกําลังเตือนคุณถึงถึงบาปที่คุณกําลังเดินไปอยู่นั้นรู้แล้วตอนนี้รู้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนใช่สิ่งที่ฉันทําตอนนี้มันไม่ถูกต้องใช่สิ่งที่ฉันทําตอนนี้พระเจ้าไม่พอพระไทยใช่สิ่งที่ฉันทำานี้นำ,ำฉันไปสู่อันตรายเมื่อรู้แล้วจะจงทํำยังไงจงออกมาทันทีแล้ว วิ่งอย่างเร็วที่สุดเร็วที่สุดเร็วที่สุดเท่าจะเร็วได้สุดกําลังของเราที่จะละทิ้งบาปกลับใจใหม่อย่างแท้จริงขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะตัดสินใจออกจากทางเดิมนั้นโดยเร็วที่สุดสุดกําลังของเราเราไม่รู้จริงๆว่าเวลาของเราเหลืออีกเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าวันนี้ จะเป็นวันสุดท้ายที่เราเห็นดวงอาทิตย์บนโลกนี้หรือเปล่าเราไม่รู้อย่ารอช้าจงวิ่งออกมาให้เร็วที่สุดในทันทีในสองโครินบทที่6ข้อที่สองพระเจ้าตรัสว่าในเวลาโปวดปรานเราได้ฟังเจ้าในวันแห่งความรอดเราได้ช่วยเจ้านี่แนบัดนี้เป็นเวลาแห่งความปวดปราน นี่แน่บัดนี้เป็นวันแห่งความรอดพระเจ้าบอกวันไหนวันนี้เลยบัดนี้เลยนี่คือเวลาที่จะกลับใจอนาคตกลับใจไม่ทันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับการกลับใจและทิ้งบาปหันหลังให้กับบาปเกลียดชังบาปนั้นแล้ววิ่งออกมาโดยเร็วที่สุดเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระเจ้าคําแนะนําอันที่สามในการวิ่งออก วิ่งหนีพระพิโรธของพระเจ้าจากสถานที่นั้นก็คือวิ่งไปยังเป้าหมายตอนที่ทูตสวรรค์พาโลดกับครอบครัวออกมาก็แนะนำว่าให้ไปยังสถานที่หนึ่งแล้วโลดกับครอบครัวก็ไปอย่างที่นั้นเราวิ่งออกมาวิ่งไปที่ไหนวิ่งไปหาพระเยซูเพราะว่านัน่นเป็นเป้าหมายของคุณในวันนี้ เราเป็นคนบาปและพระเยซูเป็นผู้เดียวที่จะช่วยคนบาปให้รอดพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าได้ดังนั้นการละทิ้งบาปเอาโอเคต่อไปฉันจะไม่ทำบาปแล้วไม่เอาดีกว่าไม่เดินในทางบาปอีกต่อไปแล้วไงต่อไปหาพระเยซูแผนการของความรอดของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากเลยครับก็คือวางใจในพระเยซู ก็จะรอดพ้นบาปรอดพ้นความตายไปสู่ชีวิตนิรันดร์แล้วการที่จะมาหาพระเยซูเนี่ยต้องทำอย่างไรในยอหนบทเอภไปในมัทธิวบทที่3าข้อที่8ยอนพูดกับพวกฟาริสีสดูสีบอกว่า mm hmm. เพราะฉะนั้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจ การมาหาพระเยซูที่แท้จริงไม่ได้มาหาแต่ปากแต่ว่าต้องเริ่มต้นจากการกลับใจการกลับใจคือการเปลี่ยนท่าทีใหม่ที่มีต่อความบาปนั้นพระเยซูรู้สึกอย่างไรต่อบาปเราควรจะรู้สึกเช่นนั้นพระเจ้าเกลียดชังบาปดังนั้นเราควรจะเกลียดชังบาปของเราที่เราได้ทำไปนั้น เกลียดมันไม่ใช่ไปรักมันคนรักมากกอดไม่ยอมปล่อยอันนั้นยังไม่ยอมกลับใจจนกว่าท่านจะบอกว่าไม่เอาไม่รักมันแล้วเกลียดมันฉันขอเกลียดมันอันนี้กลับใจการกลับใจคือการคิดเหมือนกับพระเจ้าและยอนบอกว่าจงพิสูจน์การกลับใจด้วยผลที่เกิดขึ้นจงเกิดผลให้สมกับการกลับใจนั้นดังนั้นการมหาพระเยซูไม่ใช่แค่กลับที่หัวใจเท่านั้นแต่ว่า ต้องสำแดงออกเป็นการกระทำที่สอดคล้องกับการกับใจก็คือใจเราบอกว่าเราเกียดบาปดังนั้นเราต้องดำเนินชีวิตสมกับเป็นคนที่เกียดติบาปหากบาปเราคือการล่วงประเวณีเราต้องรังเกียจการล่วงประเวณีแล้วดำเนินชีวิตสมกับเป็นคนที่รังเกียจการล่วงประเวณีคือไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปยุ่งมันไม่เปิดโอกาสให้มันอีกต่อไป นั่นคือการกลับใจที่แท้จริงแล้วมาหาพระเยซูแน่นอนครับมาถึงตรงนี้เราก็คงจะพบว่าใช่ฉันก็พยายามทําอย่างนั้นฉันก็อยากจะทําหลายครั้งนะแต่กลับที่ัำก็กลับไปที่เดิมทุกทีการมาหาพระเยซูคือการไว้วางใจในพระเยซูให้พระเยซูช่วยเราให้พระเยซูทําเพื่อเราให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา ยอ,อนพูดกับพวกฟาริสีซาุูสีบอกว่าในยอ,อนบทในมัทธิวที่สามข้อที่เก้าอย่าทึกทักว่าตัวเองมีอับราฮัมเป็นบนรรพบุรุษเพราะข้าพเจ้าบอกพวกท่านว่าพระเจ้าทรงสามารถให้บุตรแก่อับราฮัมจากก้อนหินนี้ได้พวกเขาคิดว่าเขารลดพ้นการพิพากษารลดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าแน่เพราะว่าอับราฮัมเป็นบนรรพบุรุษของเขายอ,อนบอกว่า ต่อให้อับราัมเป็นบรรพบุรุษก็ไม่รอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าวันนี้ต่อให้คุณเป็นสมาชิกของคริสตจักรคุณร่วมกิจกรรมต่างๆของคริสตจักรอยู่เสมอคุณเข้าร่วมพิธีมหาสนิทคุณถวายทรัพย์เป็นประจำหรือพ่อแม่ของคุณเป็นคริสเตียนสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คุณรอดพ้นพระพิโรธของพระชา้าได้ แต่คนที่สามารถรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าหนีออกจากสถานที่ที่พระพิโรธจะลงมานั้นคือคนที่ไว้วางใจในพระเยซูให้พระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาดังนั้นวันนี้หากท่านจะกลับใจหนีออกมาจากสถานที่อันตรายนั้นพเพียงแค่เอาละขอตัดสินใจฉันจะเกลียดมันไม่ชอบมันเอาละฉันจะละทิ้งพฤติกรรมเหล่านั้นที่จะทำนั้นแล้วมาหาพระเยซูขอพระเยซู เปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ข้าพระองค์อ่อนแอพระองค์ข้าพรงอ่อนกําลังข้าพรง์ไม่มีปัญญาไม่มีกําลังเอาชนะบาปนั้นแต่ข้าพรงค์เชื่อว่าพระองค์เปลี่ยนแปลงข้าพรงได้ขอพระองค์เปลี่ยนแปลงข้าพรงขอพระองค์ทรงสอนข้าพรงขอพระองค์ทรงช่วยข้าพรงได้เถิดแล้วการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วคุณจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ที่ที่ พระพิโรธของพระเจ้าจะลงมาพระเยซูทรงช่วยเราพ้นจากพระพิโรธของพระเจ้าได้อย่างไรก็โดยการที่พระองค์วางเราในที่ของพระองค์และพระองค์วางพระองค์เองในที่ของเราพระองค์รับพระพิโรธของพระเจ้าแทนเราบนไม้กางเขนนั้น พระเยซูร้องทูลต่อพระบิดาร้องต่อพระบิดาว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าชะไหนพระองค์ทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียพระองค์ทรงรับโทษแทนเรารับการพรากจากพระบิดาแทนเรารับการลงโทษอ,อย่างสาสมแทนเราพระองค์มาอยู่ในที่ของเราที่ที่จะรับพระพิโรธของพระเจ้าดังนั้นใครก็ตามที่มาหาพระเยซูบาปของเขา ถูกลงโทษแล้วเพราะธรรมบัญญัติบอกถ้ามีบาปยังไงก็ต้องถูกลงโทษไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ใช่แล้วและเมื่อเขาแลกที่กับพระเยซูบาปของเขารับการลงโทษแล้วและเพราะเขาแลกที่กับพระเยซูความชอบธรรมของพระเยซูจึงถูกประทานให้แก่เขาเขาจึงรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าพี่นองครับวันนี้คุณต้องเลือกด้วยตัวเองว่าจะกลับใจใหม่ หรือจะเดินในทางบาปต่อไปจะกลับใจใหม่มาหาพระเยซูให้พระเยซูเป็นเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงในชีวิตของคุณหรือจะดำเนินชีวิตให้ตนเองเป็นเจ้านายแล้วเดินอยู่ในบาปต่อไปการเดินอยู่ทางนั้นเป็นทางอันตรายและพระพิโรธของพระเจ้ากำลง,ลงมาที่นั่นจงหนีออกมาอย่างรวดเร็ว มาซ่อนตัวอยู่ในพระเยซูให้พระเยซูนำชีวิตของคุณวันนี้คุณอาจจะผิดพลาดพั้งบาปไปไม่เป็นไรกลับใจใหม่ลุกขึ้นมาหาพระเยซูขอพระองค์ทรงปรเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทุกครั้งที่กลับมาหาพระองค์ด้วยจริงใจพระองค์จะไม่ปฏิเสธเลยและเรารู้ว่าเมื่อเรามาอยู่ในพระเยซูแล้วแม้นจากนี้ไปเราดำเนินชีวิต ผิดผพลาดทั้งบาปทุกครั้งเราจะปรารถนาอยากจะกลับใจและเมื่อเรากลับใจมาหาพระเยซูให้พระองค์ทรงอภัยบาปแก่เราเราจะรับการอาภัยอย่างแน่นอนและใครก็ตามที่ให้พระเยซูเป็นเจ้านายในชีวิตของเขาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาพระองค์จะทรงประทานความชอบธรรมนั้นให้แก่เขาแต่ถ้าคุณคิดว่ายังจะอยู่ในที่เดิมต่อไป คิดว่าจะดำเนินชีวิตเหมือนเดิมต่อไปโดยไม่คิดที่จะกลับใจใหม่วันนี้ผมเตือนคุณให้หนีจากพระพิโรธของพระเจ้าด้วยการกลับใจใหม่ในขณะที่ยังมีโอกาสขอพระเจ้าทรงให้คุณรอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าเข้ามาซ่อนตัวอย่างปลอดภัยในพระเยซูคริสต์เถิดให้เราอธิษฐานดีวยกัน เวลานี้หากเรากำลังดำเนินชีวิตในบาปและพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเรา,ลาหลายต่อหลายครั้งแต่เราก็ไม่กลับใจเราก็ยังดำเนินในทางนั้นต่อไปเรารู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นพระเจ้ายืดเวลาแห่งการจัดการกับบาปนั้นออกไปเท่านั้นเองเพื่อให้เรามีโอกาสกลับใจใหม่จงกลับใจเสใหม่ในวันนี้ รีบออกมาจากที่นั่นโดยเร็วที่สุดมาหาพระเยซูแล้วร้องทูลต่อพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอเปลี่ยนแปลงค้าพระองค์ขอช่วยค้าพระองค์ด้วยค้าพระองค์ผิดไปแล้วข้าพระองค์ขอกลับใจใหม่ข้าพระองค์ขอเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ในวันนี้ ้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวชนะของพระเจ้าที่มาเตือนสติเราในวันนี้ว่าหากเราดำเนินในทางบาปต่อไปดื้อดึงไม่ฟังเสียงเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรากำลังตกอยู่ในอันตรายขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่จะกลับใจใหม่กลับมาหาพระเยซูซ่อนตัวอยู่ในพระองค์ และเดิมเนินชีวิตติดตามพระองค์เดินในทางขององค์ตลอดวันคืนในชีวิตของเราขอบคุณพระเยซูที่พระองค์มาช่วยเราให้รอดพ้นพระพิโรธของพระเจ้าที่กําลังจะมานั้นขอบคุณพระองค์อธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูกิต์เจ้าอเมนก่อนที่จะจบผมอยากจะพูดกับคนที่ยังไม่เคยต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์ยังไม่เคยเป็นคริสเตียนยังไม่เคยเป็นลูกของพระเจ้า และว,วันนี้คุณได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและรู้ว่าพระเยซูพร้อมที่จะช่วยคุณให้พ้นจากความบาปที่กำลังเผชิญอยู่นั้นและให้คุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้และช่วยคุณให้รอดพ้นจากภาะพิโรธของพระเจ้าที่กำลังจะมาถึงนั้นและคุณปรารถนาให้พระเยซูช่วยคุณและให้พระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายในชื่อของคุณหากคุณปรารถนาเช่นนั้นจริงๆคุณสามารถก้มศรีรษะลงหลับตา และอธิษฐานตามอย่างผมดังต่อไปนี้ครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอยอมรับว่าข้าพระเจ้าเป็นคนบาปไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ขอพระเยซูคริสต์อภัยความบาปผิดทั้งสิ้น ที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอพระเยซูคริสต์ยกโทษความผิดทั้งหมดที่ข้าพเจ้าเคยทำข้าพเจ้าขอเชิญพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของชีวิต ของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปข้าพเจ้าขอมอบถวายชีวิตจิตใจและวิญญาณให้เป็นของพระเยซูแต่ผู้เดียวตลอดไปขอบคุณพระองค์ที่ทรงรับข้าพระองค์ เป็นลูกของพระองค์แล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากคุณได้อธิษฐานตามอย่างเมื่อสักครู่นี้ด้วยจริงใจผมขอแสดงความยินดีด้วยครับคุณได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้เข้ามาในจิตใจของคุณและจากนี้ไปคุณมีสิทธิ์ที่จะอธิษฐานร้องทูลสิ่งต,ต่างๆต่อพระเจ้าและพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของคุณ แลนะคุณอยากจะรู้จักเรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นสามารถดูได้ในชุดอัปเกรดชีวิตคริสเตียนซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับ